ณจังหวัดหนึ่งในประเทศก็มีนักเรียนม.ปลายชายหญิงอยู่ทั้งสองดูเหมือนว่าจะชอบกันมากพวกเขาก็ตั้งใจเรียนอย่างหนักเพื่อที่จะได้มีชีวิตดีๆในวันข้างหน้าทั้งสองมักจะช่วยกันทำการบ้านงานกลุ่มและงานต่างๆที่โรงเรียนให้มาพวกเขาใช้เวลาอยู่ร่วมกันนานมากกว่าเพื่อนคนอื่นๆในห้องไม่นานนักพวกเขาก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันในที่สุดทั้งสองจึงตกลงที่จะเป็นแฟนกันเมื่อจบม.6 แล้วชายหนุ่มจึงตัดสินใจที่จะไปเข้ามหาลัยแถวๆบ้านเพราะว่าครอบครัวเขาเองก็ไม่ค่อยจะมีเงินส่งให้ไปเรียนที่แพงๆได้ส่วนทางหญิงสาวก็ตัดสินใจที่จะไปเรียนที่มหาลัยชื่อดังในเมืองหลวงพวกเขาก็ยังคงสานสัมพันธ์ต่อไปเรื่อยๆวางแผนกันว่าหากเรียนจบแล้วก็จะหางานทำและก็แต่งงานกันมีลูกสักคน2คนแม่ความรักในวัยเรียนนี่มันช่างหอมหวานเสียนี่กระไรวันเวลาผ่านไปคำที่ว่าการเวลาและความห่างไกลนั้นมันสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้คำนี้มันก็ได้เกิดขึ้นจริงหญิงสาวที่อาศัยอยู่ในเมืองกรุงเธอก็เริ่มหลงไหลไปกับแสงสีเธอได้เจอกับผู้ชายมากหน้าหลายตาบางคนก็ประสบความสำเร็จเป็นเจ้าคนนายคนร่ำรวยกว่าและหล่อกว่าแฟนหนุ่มของเธออีกจนในที่สุดเธอจึงตัดสินใจขอเลิกกับแฟนหนุ่มไปและจะขอใช้ชีวิตที่เมืองกรุงต่อเมื่อแฟนหนุ่มได้ยินคำว่าบอกเลิกเขาก็แทบจะคลุ้มคลั่งเขาไม่เคยนอกใจเธอเลยแม้แต่สักครั้งเขาพยายามโทรไปหาเธอจนเธอตัดสายไม่รับสายหลังจากนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะเอาเงินเก็บที่เขาวางแผนเอาไว้ว่าจะเอาไปสร้างครอบครัวด้วยกันนั้นเดินทางเข้าไปหาเธอที่เมืองกรุงเมื่อไปถึงแล้วเธอก็ช่างใจจืดใจดำซะเหลือเกินความรักที่มีต่อกันมาตั้งแต่สมัยม.ปลายนั้นมันก็ได้หายไปหมดจากหัวใจของเธอบอกว่าเราทั้งสองคงจบกันแล้วล่ะเธอมีแฟนใหม่แล้วให้เขาทำใจซะแล้วก็กลับบ้านไปเถอะในตอนนั้นความรักความโกรธความหึงหวงและก็หลากหลายอารมณ์มันก็ได้เกาะกินหัวใจของชายหนุ่มเขาหยิบมีดออกมาจากกระเป๋าและก็กรีดเข้าไปที่ข้อมือของตัวเองพร้อมกับร้องคร่ำครวญว่าขอตายดีกว่าที่จะต้องเสียเธอไปในตอนนั้นชายหนุ่มก็นึกความคิดที่จะง้อแฟนสาวได้บ้าบอสิ้นดีเขาหวังว่าแฟนสาวจะเห็นใจและก็กลับมาหาเขาแต่ทว่าเขาก็ได้คิดผิดไปถนัดหญิงสาวก็ไม่ได้พยายามที่จะช่วยเขาเลยเธอไม่แม้แต่จะโทรศัพท์ไปเรียกรถฉุกเฉินด้วยซ้ำเธอแค่ยืนมองอยู่ตรงนั้นมองดูเลือดสดๆไหลออกมาจากร่างอดีตแฟนหนุ่มชายหนุ่มเองก็ได้แต่ดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดจนกระทั่งลมหายใจเฮือกสุดท้ายเขาก็ยังหวังว่าแฟนสาวจะกลับมาคืนดีกับเขาหลังจากที่เขาตายไปแล้วเธอก็ได้โทรหาตำรวจและก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังตำรวจเองก็ไม่เห็นร่องรอยการต่อสู้จึงเชื่อในคำพูดของเธอพวกเขานำร่างไร้วิญญาณของชายหนุ่มไปและเธอก็ไม่แม้แต่ที่จะไปงานศพเขาด้วยซ้ำวันเวลาผ่านไปเธอก็พบว่าเธอได้ตั้งท้องเธอก็ไม่รู้ว่าเธอได้ตั้งท้องกับใครเธอจึงเลี้ยงลูกมาโดยลำพังแต่ทว่าการมีลูกนั้นมันก็ทำให้เธอต้องหางานได้ลำบากในจะต้องห่วงลูกส่วนหนุ่มๆที่ผ่านเข้ามาพอรู้ว่าเธอมีลูกแล้วก็พากันสายหน้าหนีและก็ไม่อยากที่จะสานสัมพันธ์ต่อด้วยสุดท้ายภาระทั้งหมดก็ตกไปอยู่ที่คนเฒ่าคนแก่เธอเอาลูกของเธอไปให้แม่เลี้ยงและเธอก็พบว่าชีวิตของเธอนั้นสนุกกว่าตอนที่ต้องเลี้ยงดูลูกซะอีกและนั่นเองมันก็ทำให้เธอไม่ค่อยจะชอบลูกคนนี้สักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังกลับไปเยี่ยมลูกของเธอเดือนละครั้งสองครั้งวันเวลาผ่านไปหลังจากที่เธอไปเดทกับแฟนใหม่คนที่เท่าไหร่ไม่รู้เธอก็ได้กลับไปที่บ้านแม่เพื่อที่จะไปเยี่ยมลูกของตน
ในตอนนั้นเองเธอก็เห็นว่าลูกของเธอนั้นนั่งเล่นอยู่ในสวนหน้าบ้านเธอสังเกตเห็นอะไรแปลกๆเลยเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่าลูกของเธอกำลังกรีดข้อมือของตนเองและเขากำลังดูดเลือดที่ไหลออกมาอยู่เธอตกใจมากแล้วก็วิ่งเข้าไปห้ามเด็กน้อยหันมาจ้องเขม็งที่เธอภาพที่เธอเห็นอยู่ตรงหน้านั้นมันช่างเหมือนภาพในตอนนั้นเสลือเกินทันใดนั้นเองเด็กน้อยก็กระโจนเข้าใส่เธอเข้าปาดคอเธอด้วยมีดที่คมกริบก่อนที่เขาจะพูดว่าฉันขอเห็นเธอตายดีกว่าฉันจะต้องเสียเธอไปก็จบไปแล้ว